เช้านี้10โมงกับอีก13นาทีนะครับเดี๋ยวมาอัปเป้าทำเงินทำกำไรกันนะครับเช่นเคยครับก็จะมีน้ำมันทองคำทองคำดูซิว่าจะลุ้น2 0 0พันไหวหรือเปล่าส่วนน้ำมันสนุกมากนะฮะวิ่งทีเดียวเลยเมื่อวานมากินแนวรับที่อัปเดตไปในกลุ่มให้แล้วยินดีด้วยก็หลายคนนะพอถึงเส้นสีส้มจริงเส้นสีส้มอ่ะมันไม่ได้แข็งสุดน,นะ <laughs> แต่ดันรีบาวเยอะสิแนวรับด้านล่างเส้นสีส้มยังอยู่นะครับบอกก่อนเลยนะครับยังมีโอกาสลงมาเก็บ เส้นสีแดงด้านล่างเส้นสีส้มอยู่นะครับสำหรับขาน้ํามันโอเคนะครับส่วนดอลลาร์กับทางทองคำมันลุ้นกันซิว่าวันนี้ t แตงส s ิ i วิ่งฝั่งนู้นเนี่ยซึ่งโวล่มค่อนข้างที่จะคาดการว่าน่าจะเบาบางอยู่แล้วเพราะว่าเขาวันหยุดกันดูซิว่าจะวิ่งหรือไม่นะครับโอเคนะฮะสวัสดีท่ายทุกคนเลยนะครับผมเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสทีเดียวเริ่มอากาศเย็นกันอีกแล้ว นะครับเอ่อจะสิ้นปีแล้วนะเนาะเร็วมามผมว่าเร็วนะส <c oughs> วัสดีครับน้องนี้น้องนี้กดเข้ากลุ่มด้วยนะน้องนี้นะฮะเข้ากลุ่มนักเรียนด้วยนะเดือนธันวาคมนะครับแนนมคริปโตกําลังลงหรือข,ขึ้นใหม่นอลงรอบใหญ่อยู่ครับรน้องนี้เดี๋ยววันนี้วันอะไรวันนี้วันวันนี้วันเพื่อหัส เดี๋ยวดูตอนเย็นนะฮะอาจจะเข้าไปในห้องนักเรียนก่อนแวบๆให้สำหรับคริปโตเนาะก็น้องนี้ยังคริปโตอยู่เดี๋ยวจันนั่นให้เพิมพ์เหลี่ยมอนไหนนะผมจาไม่ได้แต่ตน้องนี้รู้สึกว่าเหรียญเยอะเหลือเกินเล่นช่วงนี้ผมเลยไม่ถูอว่าเ <laughs> จ้าเหรียญอะไรให้น,น้องนี้ดีนะฮะคุณกูได้ไนสวัสดีครับผมนงซอลยูเอสนะฮะครับผมได้ครับคุณกูได้ไนนะฮะ ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมีแชทหรือว่าอินบ็อกซ์อะไรมาจากไหนหรือเปล่านะเ,เรื่องการตอบแชทหรืออินบ็อกอาจารย์จะเคลียร์ทุกเย็นๆน,น,นะขออาภัยด้วยคือมาหลายช่องทางแล้วบางครั้งแบบเ,เปิดอินบ็อกไปเนี่ยมันจะทำให้แบบผมเทรดแล้วบางทีบางท,บางท,บางทีบางทีมันสับสนไม่ได้โฟกัสในการเทรดต้องขออภัยนะครับผมก็เลยล็อกเอาไว้นะครับขออภัยจริงๆนะฮะก็รวมถึงการดึงเข้ากลุ่มด้วยตอบแชทไลน์ ตอบแชทอินบ็อกอะไรต่างๆอาจจะเป็นช่วงเย็นนะฮะจัะหนึงสุกประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นหโมงประมาณเนี้ยตอบแป๊บเดียวก็จบละแล้วก็เดี๋ยวใครไม่ทันหรือว่าดึงรอบกลุ่มต่อไปก็รบกวนเป็นวันถัดไปนะครับ โอเคนะครับอของคุณกูดได้นะฮะ SOLUS นะครับคุณนัทพลวัสดีครับปอนคุณปอนวัสดีครับอาจารย์ทองลุน้นเลยครับเออทองลุน้นจริงนะฮะมันก้ากึ่งนะทองจริงนะฮะคุณดอรณีสนีวัสดีค่ะอาจารย์วัสดีครับ่าคุณหัวโอ้โหวเจ๊หัว99บาทขอบคุณซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก่อนเลยนะขอกระโดดข้ามมาขอบคุณมากครับน่ารักมากนะครับถ้าทางเมื่อวานน้ํามันคุณหัวจะได้เยอะนะฮะ ขอบคุณค่ะจานบิ๊กเมื่อวานสนุกมากขอบคุณที่ไร้คาถาใส่ทองอ๋อทองคำหลุดใช่ไหมเส้นฟ้าใช่ไหมทองคำของเมื่อวานทองใช่ไหมครับอ่ะโอเคได้นะครับได้เยอะไหมห้าถึงแปดดอนอีงมั้งเดี๋ยวกันดินะฮะรอมันวิ่งก่อนนะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมว่าไม่น่าเยอะแล้วแหละเพราะว่าเจอแตงสกิววิ่งจัดไปอ่ะวันนี้หยุดแล้วพรุ่งนี้ก็หยุดครึ่งวัน วันศุกร์คือพรุ่งนี้วันนี้พระราชหยุดเต็มวันของเขานะเออของทางฝั่งอเมริกานะเขาจะบล็กตัวขายใหญ่เนี่ยมันจะหยุดไม่ได้ทําการเทรดเพราะฉะนั้นกราฟอาจจะวิ่งนิดหน่อยนะฮะพรุ่งนี้จะครึ่งวันแล้วก็วันอาทิตย์นี้ o อเปกพลัประชุมแต่ว่า o อเปกพลัเนี่ยต้องติดตามเดี๋ยวผมดูซิว่าผมจะอัปเดตท,ทันหรือเปล่าเพราะว่าวันที่25ทุ่มครึ่งแมนซี <laughs> ทุ่มครึง่งว่าไม่แน่ใจ คู่แรกอะ่ะคู่แรกที่ครอปบดนะเออแมนซิ่เลยนะไปเยือนเรือใบสีฟ้าเลยนะเออนะฮะขอบคุณนะฮะคุณโฮซูเปอร์สเกร์นะครับแล้วก็วันพุธเนี่ยเดี๋ยวผมไปอัปเดตในในในเว็บที่ผมเป็นสมาชิกให้รอยเตอร์เดือนหนึ่งมันแค่ไม่กี่เหรียญเองนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นวอดดิ้งครา่าวๆคิดว่าเขาน่าจะอัปเดตวันอาทิตย์ให้โอเปกพลัสมันชอบประชุมเสาร์อาทิตย์นะครับอ่ะ สวัสด,ดีทุกคนนะฮะสวัสดีคุณกุ๊กด้วยคุณดราณีคุณน้ำทิพด้วยนะฮะสวัสดีค่ะาจารสวัสดีครับคุณพีกมนสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมากันแล้วนะเริ่มทอยาอมากันแล้วนะครับสวัสดีคุณหวัวคุณจกักรพงศ์ด้วยนะฮะคุณซีสวัสดีครับก็บไลไ์ก็แชร์แล้วมาน้อยไปต่อได้เท่าไหร่ครับตอนนี้รีบาวหรอเมื่อวานผมบอกว่าลงใช่ไหมรีบาวหรือเปล่า <ś led> มันรีบาวแล้วลงต่อได้นะที่ผมบอกอะ่ะจได้เดีย๋ยวไปดูดกันจดไปแล้วนะฮะคุณซี คุณหัวขอบคุณนะฮะคุณฟมน้ำมันหวานเจ๊บขอบคุณค่ะจาน,นี้ไงขาน้ำมันมาแล้วน้ำมันได้เยอะกว่านะน้ำมันยังไม่สู้ดีนะักขาขึ้นยังไม่สู้ดีนะักทองคำขาขึ้นก็ยังไม่สู้ดีนะักสลับทำเฟรมเล็กนะดักไว้ก่อน เกินนิดนึงก่อนให้อยากรู้อยากเห็น <c oughs> เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจะได้กด s u b s c r i b e อาจารย์ไง u t u b e กดเลยนะพี่บิ๊กใส่กราฟมีท่านเดียวเลยแต่ว่าทาง Facebook ไม่รู้จะมีพี่บิ๊กหลายคนนะพี่บิ๊กใส่กินใส่เยอะแย,ย,ยะเลย <c oughs> ก็พี่บิ๊กใส่กราฟเว้นวักสอนเทรดอย่างมืออาชีพนี่นะฮะเป็นเพจยาวนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมมีเพจก่อนหน้านานจะโดนปิดกั้นทางเฟซนั่นแหละบอกตามตรงเลยแล้วก็ เออเอาเพจนี้ดีกว่านะยาวๆหน่อยจะไม่โดนปิดกั้นนะครับเพราะตอนเช้าผมก็อัพเป้าแล้วก็อัพข่าวด้วยเหมือนกันสลับทองกับน้ำมันเน้นไปทางนี้นะอ่าสวัสดีครับคุณบุญจงศักดิ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอทองแบบจุกๆอีกครับหอยมันวิ่งเอะทองคำบอกเลยนะผมว่ามีโอกาสวิ่งอิ่มๆจุกไหมสิบสิดอลอ่ะสิบยี่สิบส,บส,บสบ สิบกว่าดอนยี่สิบดอนสลับคืนนี้ทั้งวันอ่ะทั้งวันวันนี้ทั้งวันอ่ะแต่ว่ากว่าจะหาจังหวะเข้ากว่าจะรอมันวิ่งได้น่าจะน่าจะไม่ถึงยี่สิบหรอกน่าจะประมาณเอ่อเหมือนเดิมอ่ะห้าถึงสิบดอนนะฮะโดยประมาณนี้คุณเบเคอรี่นะฮะสวัสดีค่ะจานทองแนวรับเท่าไหร่ดีคะนี่คุณเบเคอรี่มาแล้วนะฮะคุณฟองสวัสดีครับผมนะฮะคุณดาวสวัสดีค่ะคุณเอ่อคุณเวลาโอ้โหอ่านชื่อผิดคอร์ดนะ <c oughs> คุณเวลาทำคุณกูณฟินนะฮะสวัสดีครับผมแชร์แล้วครับขอนดอนะยครับมีอ่านจีพี่ขอไปจริงแนะพยายามอ่านแล้วนะ <c oughs> โอเคกูคฟินแล้วกันกูฟินนะฮะคูพิยอรมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เจ้าแห่งคาถาอาคมขังขังแม่นแมนแบบนี้เลยว่าแบบแบบภาคสามแล้วคุณพันธุรุปคุณโดน้ำสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่บิ๊กเปาแมนวันดีทุกคนเลยนะฮะขอบคุณสรบการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะขอบคุณคุณหัวอีกรอบหนึ่งสรบซุปเปอร์สติ๊กเกอร์99บาทรับรองถ้าทางเจได้เยอะมากๆแนะ่แน่คุณโซริยาสวัสดีครับคุณสิริดามาแล้วจาย์ค้าเช้าสายบ่ายเที่ยงก็รวยกันต่อขอบพระคุณมากครับผมนะฮะคุณหนุ่มหน้ามนนี่วัสดีครับพี่บิ๊กวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะ อ่ะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มมากันแล้วคุณพิยธรรกดนิ้วให้แล้วขอบคุณมากครับใครมาถึงเพิ่งเข้ามาฝากกดดิวขึ้นให้หน่อยขอบพระคุณมากครับทุกคนเพราะว่าทุกการกดไลค์กดแชร์จะช่วยผมโปรโมทคลิปนี้แล้วกันเนาะให้มันอัลกอริทึมอ่ะมันมันแสดงว่าคนชอบดูนะครับฝากกดนิดหนึ่งนะครับเช่นเคยครับเดี๋ยวไปดูตัวน้ํามันตัวแรกกันก่อนนะฮะอ่ะสับกล้องนะฮะเกือบลืมโอเคนะครับ โอเคมาแล้วนะครับก็น้ำมันไปดูที่ทำเฟม4ชั่วโมงรีบาวขึ้นมายอมย่อมแบบนี้ขึ้นมาสูงนะแต่ว่าลงมาถึงก็ลงมาเยอะเหมือนกันเ,เบื้องต้นเนี่ยตรงนี้อย่าเพิ่งคาดการณ์เลยมันทำเฟมใหญ่ดีกว่าอย่าเพิ่งนะฮะไปดูทำเฟมเล็กจะดีกว่านะครับเพราะทำเฟมใหญ่มันสามารถออกได้หลายทางนะครับพอมาทำเฟม60ไม่ผ่านไฮลุดโลเป็นขานลงขึ้นไปก็ไม่ผ่านนเพราะฉะนั้น60โอเวอ์บอท ค้างการยอ่อก็เลยไปจอะก,ก้อนหลังสุดเวฟหลังสุดว่าเฮ้ยถ้าเจ้า15บาทีเนี่ยตอนนี้มันยกโลเหมือนจะไปนะขึ้นมาสูงเลยนะหลังจากที่เมื่อวานกินไปแล้วอิ่มๆน้ำมันเส้นสีส้มคาไลกันไปเนี่ยเยอะนะน้ำมันแล้วมีเส้นสีแดงตรงนี้ที่ยังไม่เก็บแล้วเมวื่อวานผมบอกว่าเส้นสีส้มอะ่ะมันแข่งสู้เส้นสีแดงไม่ได้แต่มันดัน <laughs> รีบารมาเส้นสีส้มให้รีบาร์ขึ้นแบบนี้สูงไหมสูง ลงมายกโลเฮ้ยเหมือนจะไปแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งก่อนนะถ้าหลุดตรงนี้ลงมาของตัวเล็กคือสิบห้าทีมันไม่ยอมบอสให้ช่างมันแล้วก็ไปห้าทีไปเลยบอสไหมก็ยังไม่บอสอีกอ่ะไม่เป็นไรไปสามวนาทีก็ได้หลุดตรงนี้ลงมานะพูด,ดง่ายสิบห้าก็ได้สีส้มเมื่อวานตรงนี้มาถึงแล้วลบทิ้งนะครับอิ่มกันไปหลุดลงมาห้าทีหรือสมนาทีหรือยังไงไม่รู้สีฟ้าตรงนี้นะที่หลุดลงมาอิ่มๆนะลบทิ้งนะครับ ไปแล้วของเก่าที่หลุดสีฟ้าลงมากินสีส้มไงเออคาใหญ่ขนาดนี้นแหละใหญ่เลยนะครับหลุดลงมาต่อมาดูแนวรับ1ห,หรือ2ได้เลยนะครับ1และ2ได้เลยดูหน้าง,งานได้เลยนะครับ75.0กับ74.32ของตัวเล็ก5ทีน่าสนใจ1ก็แข่งละอาจจะมีการลงมารีบาวเด้งไปลงมาแบบนี้เจอบูไดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บที่เบอร์2ออย่าลืมนะเบอร์หเด้งหน่อยนิดนึงได้แบบนี้บูไดดีดได้เลย ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็ตีเส้นลงมาเลยหลุดปึก๊กมีโอกาสไม่ได้บอกร้อยเป็นตะ์ะแต่มีโอกาสถ้ามันลงมาแบบนี้ดีก็ไปยอมเขาจังวายอมไหมเอ,อ้ยย่อมเดินจังหวะน,นะเอาขึ้น <laughs> อ่านะถ้าหลุดลงมานะก็ไปดูได้เลยเพราะว่าเจ้าสิบห้าทีมลงไอขึ้นไปก็เยอะจริงแต่ลงมาก็เยอะและไอ้จังหวะขาขึ้นเนี่ยมันไม่ชันมัน แถออกข้างนิดนึงอ่ะเออมันก็เลยแบบผมก็เลยดูว่าเอ๊ะเจ้าตัวเล็กห้าทีอะไรแบบนี้มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยไปดู5้าทีมันเหมือนจะยกโลนะแต่แบบลองดูแล้วกันอาจจะเบรกไฮไปก่อนรอบหนึ่งไหมแล้วลงต่ออะไรแบบเนี้ยไปดู5้าทีได้เลยอ่าห้าทีเสียทรงลงมานะครับได้เลยก็อิ่มนะ76จุดกว่านิดนิดมาถึง75.0โอ้โหดอนกว่าใช้ได้เลยเบอร์หแข็งแล้ว มีโอกาสรีบาแล้วมันเก็บเบอร์สองต่อที่หลังโอเคนะครับอันนี้สระน้ำมันสั้นๆไว้ก่อนด้านบนแนวต้านของ15ไม่ใช่ของ5 5หไม่เอาเพราะว่า5มันลงมาเยอะคือตรงนี้นะขออภัยคือ5มันลงมาเยอะครับช็อตนี้ไม่ผ่านในหลุดโลลงมาเยอะไม่ผ่านไฮแล้วถ้าเกิดมันยกโลตรงนี้มันยกโลแล้วแล้วถ้าเกิดเบรกไฮมันจะมีตรงนี้นิดเดียวแล้วเดี๋ยวมันสับขาได้ไงผมก็เลยไม่เอา5นี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมช็อตนี้ผมไม่เอา5แต่แล้วแต่ท่านเลยนะ แต่ถ้าเกิดสิบห้ามันลงมาเยอะขึ้นก็เยอะลงก็แย่แต่ขึ้นไปแบบเนี้มันก็ข่านที่ลำบากแต่ถ้าเกิดมันไปจริงๆไม่มีอะไรร้อเอร์เซนโอกาสน้อยกว่าอ่าเพราะว่าตอนนี้มันลงมาเยอะตรงนี้ถูกต้องป่ะโอกาสก็น้อยกว่าเออแต่ว่าไม่ใช่ว่าปิดโอกาสนะเพราะฉะนั้นถ้าเบรกไายไปได้15ทีมีโอกาสไปต้านแรก 77. 9ุโอเคนะครับส่วนด้านบน ตัวเดิมไอตัวใหม่ละตัวใหม่ละตัวตัวเก่าแปดสิบหายไปแล้วนะหนึ่งกับสองมีโอกาสมาต้านสองได้เจ็ดสิบเก้าจุดสามแต่ว่าขาขึ้นตอนเนี้ทางเฟรมเล็กอะมันยังไม่สวยรอห้าทีมันยกโลแล้วไปได้หรือเปล่าตรงนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันขาขึ้นตามมาทีหลังขาลงมาก่อนแต่ถ้าเกิดมันไม่ยอมลงมันจะทําขาขึ้นค่อยสลับขาขึ้นมาดูเข้าใจนะฮะประมาณนี้ก่อนได้เลยเพราะฉะนั้นแนวรับน้ํามันหนึ่งกับสองก่อนนะครับ ได้เลยหนึ่งแข่งแรกของตัวเล็กกลางวันเผื่อกินได้ใบสองใบสามอาจจะเก็บเรียบอาจจะนะเพราะมันใกล้ๆไม่ยากมากอะ่ะมันแค่ดอนเดียวมีโอกาสอยู่อืมเพราะน้ํามันเนี่ยฝั่งนู้นก็คือถึงแม้ฝั่งนู้นจะปิดอะ่ะน้ํามันก็ยังวิ่งได้อยู่นะอืมวิ่งย่อกว่าทองผมคิดว่าวันนี้แล้วก็แนวรับเบอร์สามเจ็ดสิบสามจุดห้าอาจจะถึงช่วงเย็นถ้ามันมาหนึ่งกับสองก่อนแล้วค่อยรอรอดูลีลา คิดว่ายังไงหนึ่งกับสองยังไงก็ต้องน่าจะมีการเป็นเวฟออกข้างก่อนถ้ามันมานะสามค่อยดูทีหลังส่่นเบอร์สี่โอ้ยห9สิบเก้าไว้ทีหลังเลยเพราะยังไงเดี๋ยวมีตรงนี้มีมสลับขายใหญ่อะ่ะแบบนั้นนะเลยไม่รู้จะมาไหมหกสิบเก้านะรอไปก่อนอีกนานนะครับอันนี้สลับตัวยูเอสอนะฮะขาแนวรับตัวเล็กเนี่ยลุ้นก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มาจริงไปดูห้าทีถ้ามันไม่มาค่อยไปไอแนวต้านตรงนี้เดี๋ยวมันจะเบรกให้แล้วตรงนี้คุณไปเล่นก่อนนะผมไม่ได้ให้นะ เออของห้าทีมันจะแปดยืดๆแบบนี้ผมมันมันจะแป๊บเดียวอ่ะแล้วมันไม่เสถียรด้วยยกตัวอย่างให้อย่างนี้ครับเหมือนกันเหมือนเดิมสับขันหลอกรถไฟเหาะเบรกไห้หลุดโลนึกออกป่ะมีโอกาสได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ผ่านให้ปุ๊บปุ๊บเรามาเก็บเอออะไรอย่างเงี้ยเออได้อยู่เหมือนกันนะครับน้ํามันของตัวเล็กเนี่ยตอนจังหวะเนี้ยมันได้เพราะว่ามันวิ่งในเมื่อคืนลงมาแล้วขึ้นมันเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องออกข้างนิดหน่อยเดี๋ยวก็วิ่งละ นะครับโอเคนะประมาณนี้นะต่อไปดียวกวาครับผมดียวกวายดอลลาร์นะครับเปิดเปิดลงมาแบบนี้เป็นขาลงนะที่ประกาศตัวเงินเฟอ้อ3.2ต่ำกว่าที่คาดการ3.3แล้วก็เงินเฟอ้อลดลงกว่า2รอบก่อนหน้านั้น p r ีเวียสอครั้งก่อนหน้านั้นที่คือ3.7 ลงมาเหลือ3.2เพราะฉะนั้นดัชนีดอลลาร์ลงมายาวเลยเห็นไหมที่ผมบอกเงินเฟอ้อโคตรสำคัญเลยตัวเลขทางเศรษฐกิจอะ่ะตัวที่เบ้งๆเลยนะจัดอยู่ในท็อปทอปเลยนะท็อปโฟก็ได้แบบท็อปโฟอะ่ะเออเงินเฟอ้อ CPI นะครับ GDP เนี่ยสองตัวนี้เลยสองตัวนี้ตัวอื่นมีไหมพวกเลเบอร์พวกอันอินพลอยนะผมผมถือว่าเป็นลองๆล,ล,ลงมานะเออผมเอาสองตัวนี้ก่อน แล้วก็อาจจะสะบัดสั้นๆก็จะเป็นเป็นเป,นเ,ป,น,เปนเหมือนลองบอสอ่ะเป็นหัวหน้าลองมาพวก PPI ต่างๆทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ลองๆเต็มเลยนะฮะจะวิ่งสั้นๆจะเอฟเฟกระยะสั้นๆกลับมาตัวดอลลาร์ที่ทำเฟส4ชั่วโมงแต่ชนีดอลลาร์ผมว่าผมจะเอาพวกตัวไทยบาทมาแล้วเหมือนกัน USD ไทยบาทจับคู่เป็นเป็น x o เ e x เหมือนกันว่าจะเอามาแทน GBP ดีปะ่ะใครเล่นไทยบาทบ้างเงินไทย <laughs> นะฮะ ย่อครับตรงนี้บอกเลยดชัชนีดอลลาร์ตอนนี้ยอ่อยังย่อไม่จบนะครับเกิดแบได้ขึ้นไปไม่ผ่านไฮย,ยังเป็นขาลงนะ b e a ิ i s h ว i v e r g e n นมีโอกาสย่อทำให้เกิด Sto ว์โซ s ครั้ง,งยอ่อดแดงๆเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปดูเป้าแนวรับเดียกวายกันมันจะวิ่งอะไรตอนนี้วิ่งเมื่อเช้าแล้วแหละใกล้ถึงแนวรับแล้วนะฮะใกล้ถึงแล้วอย่า Follow เท่าไหร่นักมันจะถึงแนวรับแล้วมันจะวิ่งออกข้างนะครับมาที่ทางเฟรม60เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันพยายามจะ กลับตัวเป็นขาขึ้นยกโลมาอาจจะยกโลตรงนี้ก็ได้เพราะแนวรับตัวเนี้ยมันมีเห็นปะเป๊ะ <laughs> มันมีนะฮะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยแหละประมาณนี้ลงมาปึ๊บรีบาร,รอบหนึ่งไม่พานหฮเสียทรงลงต่อทำรอบขาขึ้นใหม่ก็ยังได้ค่อยว่ากันนะฮะประมาณนี้หล,นหลวมๆไว้ก่อนสั้นๆ สี่ชั่วโมงอ่ะทางยอ่อยังไม่จบเพราะฉะนั้นทงเฟรม60มันโอเวอร์โซลแล้วก็จริงมีโอกาสรีบาวไม่ผ่านหายแล้วมาเก็บยอ่อลงต่อเพราะงั้นยอ่อจบตรงนี้มันอาจจะเก็บทำเฟรมสี่ชั่วโมงโอเวอร์โซลจบหรือเปล่าก็ได้แต่ว่าไม่ของตัวใหญ่ไงไม่อยากยวาดฝันแบบน,นั้นว่ามันจะจบไหมเราเล่นตัวเล็กก็เล่นมาดูตรงนี้ดีกว่า15บาทีเราต้องดูของความเป็นทำเฟรมใหญ่นะพลาดไม่ได้นะครับจารย์หนูเล่นทำเฟรมเล็กเอ้ยก็ดูไปเถอะ <c oughs> ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราจะได้ไหวตัวทันนะครับ มาที่ดัชนีดอลลาร์ามเฟสิบห้าทีนะครับเบรกไฮขึ้นไปลงมาถึงทีเดียวเลยเมื่อเช้านี้ยกโลแล้วเป็นขาขึ้นแต่ลงมาเยอะไหมผมว่าลงมาเยอะพอๆกับขาขึ้นเลยเพราะฉะนั้นค้างการ,รีบาวาใส่โอรโซสโตโซลค้างกาลีบาว <c oughs> ลบทิ้งนะดอลลาร์ตรงนี้นะปึก๊กไปแล้วพับใหญ่นะ่ค้างการยอ่อ 60ยังย่อมไม่จบ4ชั่วโมงก็ยังย่อมไม่จบแต่15าทีจบแล้วเพราะฉะนั้น15บาทีครั้งการรีบาวรีบาวเสร็จปั๊บเสียทรงลงต่อให้มาดูที่103.64ได้เลยแนวรับตอนนี้หรือหรือมันไม่รีบาวหรือมันจะซึมซึมาตรงเนี้ยดู103.64เลยเป็นแนวกลับตัวของ Time Phase ทางเฟสส e 15าทีของดัชนีดอลลามันจะลงต่อหรือเปล่าอาจจะไม่ลงก็ได้เพราะว่าแนวต้านด้านบนยังอยู่104.44 ยังประมากไม่ได้นะตอนนี้ดอลลาร์รอตัวกลับตัวเลยว่าภาพใหญ่มันจะกลับตัวไปขาขึ้นหรือไม่เพราะภาพใหญ่จําได้ไหมไปดูทางเฟรม60ครับผมบอกเลยว่าไอ้เจ้า 103.1, 102.9ุพวกเนี้ยแล้วมีบวกลบตรงเนี้ยที่สีม่วงเคยกินไปแล้วเนี่ยมันอยู่ดงแข็งหมดเลยมันสามารถกลับตัวได้ทั้งหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถกลับตัวขึ้นบนก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูตรงนี้เลยว่ามันกลับตัวได้นะ ไม่จําเป็นจะต้องหลุดแล้วลงต่อไม่จําเป็นแต่มันทําก็ได้แต่ตรงนี้มันอยู่โซนกลับตัวได้เลยมีโอกาสกลับตัวนะฮะระวังให้ดีสรับดอลลาร์กลับตัวของทางเฟรม60เลยนะกระทบไหมโอ้โหเยอะนะฮะบอกไว้ก่อนตอนนี้ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยของทางเฟรม60ิดัชนีดอลลาร์ในการกลับตัวตอนนี้แนวรับเนี่ยผมเห็นอยู่แนวรับเดียวตรงนี้นะให้ดูตรงนี้ก่อนเลย103.64ณนะตอนนี้นะฮะว่า แถวโซนนี้มันจะสามารถกลับตัวดีดรีบาวขึ้นไปอาจจะไม่เบรกไฮย,ยากยากอาจจะเป็นการยกโลซึมๆเป็นเวฟแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปก็ได้ค่อยว่ากันแนวรับผมมี1เส้นแนวต้านผมก็มี1เส้นดัชนีดอลลามีเท่านี้จริงๆแต่แนวต้านเนี่ยรอมันทำสัญญาณขาขึ้นของ5ทีก่อนแล้วค่อยไปกิน104.44 อยู่ในโซนกลับตัวแล้วครับเพราะฉะนั้นทองคําอยู่ในโซนกลับตัวเช่นเดียวกันไหมมีโอกาสอยู่ดูเท่านี้ก่อนนะเบอร์หนึ่งแนวต้านที่1กับแนวรับที่1ของดัชนีนิรักษกลางวันนี้หัวเลี้ยวหัวต่อเลยดูเลยฮะว่าหลุดหรือไม่หลุดยังไงดูทรงก่อนเลยแล้วถ้าเกิดดอลลาร์หลุดมา1นึกับ1 0 2 9ตอนเย็นผมคิดว่าน่ามาตอนเย็นแข็งเหมือนไงครับเบอร์หกับเบอร์สแข็งเลยเป็นโซนแข็งมีโอกาสรีบาวบูไดดีขึ้นไปก็ได้ค่อยว่ากัน ส่วนด้านล่าง1.02.25ก็อยู่เหมือนกันเบอร์3เป็นตัวแนวรับเดิมถ้าใครจําได้แล้ว1.02.0ก็มีเหมือนกันแต่ค่อยว่ากันจําได้ไหมเบอร์1เบอร์2เบอร์สที่ผมวงเอาไว้ตอนนี้เป็นของตัวสัปดาห์ที่แล้วเออแค่มันมาแล้วมันรีบาตรงนี้ว่าแล้วรีบาตรงนี้เป็นเวฟแบบไหนค่อยค่อยค่อยมาว่ากันสรุปแล้วดัชนีดอลลาร์มีโอกาสกับตัวที่1.03.64นะฮะระวังให้ดีระวังให้ดีแนวนี้นะ าจาามันจะดีดไหมบอกแล้วเมื่อกี้ว่ามีโอกาสไม่ดีดแต่ว่ามีโอกาสเป็นเวฟก่อนแล้วดูซิว่าเวฟจะสวยไหมใช้เวลาครับแล้วหลังจากนั้นเย็นนี้มาเจอกันทุ่มหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกด subscribe ได้เลยครับมาเปลี่ยให้นะฮะทองอยู่ในโซนกลับตัวนั่นแหละมันจะเป็นแบบนี้นะฮะทำอย่างไรได้เราอิ่มๆกันไปแล้ว <laughs> จุกๆก,กันไปล้ถูกตองวะทองคำ ระวังนะฮะมากิน2 7 0 7ไปแล้วค้างการยอ่อย่อจบยัง4ชั่วโมงจริงๆ4ชั่วโมงยังย่งยอไม่จบดีเท่าไรนักไปดูทางเฟรม60ครับทางเฟรม60เกิดแบบนี้ครับเปิดแบดดายจะจบแล้วโอเวอสมไม่ผ่นานไฮหลุดโลลงมาผมบอกนะตีเส้นฟ้าของ60เพิ่งพูดในกลุ่มเมื่อวันเดะเลยว่าไอ้เจ้า5าทีถ้ามันไม่หลุดนะผมมาเสียวว่ามันขึ้นต่อได้ หรือมันจะไซ์เวอรแต่ถ้าเกิดหลุดจะชั่วผมก็จะมีเป้าของไอ้ตัว60ให้เห็นป่ะไปอิ่มแล้วนะเมื่อวานก็น่าจะถ้าหลุดเส้นฟ้าก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ละ่ะก็ได้ประมาณ5-6ดอนถูกต้องป่ะถ้ารอหลุดเส้นฟ้าใครไม่รอหลุดก็ได้ประมาณ8-10ดอนรีบาวขึ้นมาแล้ว60นาทีทองคำเป็นขาลงเพราะไม่ผ่านไฮปนเปี้ยนก่อนได้เพราะยังไม่ควยกันดีโอเคนะบูไดย,ยังไม่มีธรรมดา มาดูที่ทาวบห้5นาทีทองคําทองคําทองคาทองคาไม่พันให้หลุดโลเป็นขาลงยกโลเบรกไฮของตัวเล็กเป็นขาขึ้นอย่างที่ผมบอกไนงะมาถึงแนวรับสําคัญอาจจะหนึ่งไซเคิลของห้านาทีก็ได้เนี่ยห้านาทีมันยกโลนะผมไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นห้าทีมีแนวต้านต่อไปก็ยังมีแนวต้านเดียวเล็กๆอันหนึ่งเส้นหนึ่งที่เหลือเอาไว้ะประมาณนี้นะเกือบเป๊ะอีกแล้วเห็นป่มเหระประมาณนี้นะ สีม่วงนะที่เมื่อวานผมให้ไปปุ๊บจึ๊บแต่ดูทรงแล้วทองคำรอห้าทีมันขึ้นมากินแนวต้านตรงเนี้ยผมให้ไม่ทำมือเชา้าเป็นแนวต้านตรงเนี้ยแนวต้านกินไปแล้วนะเบอร์หนึ่งเนี่ยที่ผมเขียนเบอร์หนึ่งเนี่ยมันกินไปละมื่อเช้าผมเห็นอยู่ค้างการยอ่อถ้าย่อดรอบนี้ของ5นาทีทองคำเสียทรงมีโอกาสมาเก็บแล้วหรือหลุดโลก็มาเก็บ1 9 8 4 5ได้ ในการย่อรอบนี้ไม่ได้จะทิ้งทวนแบบนี้เหมือนช็อตนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าผมไม่ได้คาดคิดแบบนี้คุณต้องรอเสียทรงก่อนแล้วเป้าแนวรับ5ทีมันจะมีตรงนี้เส้นหนึงกับตรงนี้เส้นหนึงเบอร์เล็กๆ1ก,ก,กับ2สีฟ้าใครเล่นตัวเล็กก็ปิดแถวๆนี้ไปผมยังไม่เห็นถ้าให้กะคร่าวๆก็1990กับ1988ของตัวเล็ก หานาทียังไม่ถึงกำหนดนะแต่จากประสบการณ์มันจะประมาณทรงนี้แล้วถ้าเกิดหลุดไอ้ตรงนี้ก็เป็นเส้นสีฟ้าก็มากินที่หนึ่งแข็ง1กับ2เบอร์ใหญ่อาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับแนวรับสีเหลืองเบอร์หนึ่งตรงนี้ก็คือหนึ่งและ197.8.6ครับโอเคนะ นะครับรอดูก่อนว่าหลุดตรงนี้ไหมแต่ตอนนี้ทางเฟบเล็กค้างย่อครับ15ทีโอบอลแล้วค้างย่อเออเจ้า5ทีดูที่เสียทรงลงมายอดเลยไหมหรือว่ายอลงเนี่ยมาตรงนี้ไม่เสียทรงขึ้นไปเก็บข้างบนเบอร์2แนวต้านตรงนี้1998จบแค่นี้ครับนะตอนนี้เห็นแนวต้านแค่เส้นเดียวของตัวเล็ก1998คือแนวต้านเบอร์ B 1ตรงนี้ตัวเดียวแค่นั้นเองดูเร็วมันจะเก็บ จะเก็บเบอร์หนึ่งไหมแล้วก็ย่อแล้วก็หรือว่าจะย่อตอนนี้เลยนะครับแค่นั้นเองของทองคํานะกลางวันนี้เล็งประมาณนี้ไว้ก่อนอ่าด้านล่างมีอีกเส้นหนึ่งนะหนึ่งสองหรือสามแต่ว่าเอ่อเบอร์สองแข็งสุดทองคําเบอร์สองแข็งสุดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดแปดจุดหกแข็งสุดถ้ามาได้ก็มีโอกาสรีบาวมาดูบูไดอีกทีหนึ่งนะส่วนเบอร์สามคือหนึ่งเก้าเจ็ดสามจุดเก้าอืมคิดว่าเบอร์สามอาจจะไปกลางคืนนี้ค่อยว่ากันส่วนข้างบน ก็รอมันไซเวยผมเอียงไปทางไซเวยเลยถ้ามันจะไปไซเวยทาวงทําเวฟขึ้นยกโลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เบรกไฮก็ได้อะไรแบบเนี้ยค่อยไปลุ้นตัวเดิม2 0งศบวกสดอน2 0งศูนย์ประมาณเนี้ยแล้วค่อยไปเลงงศนย์หนึ่งสอสหรับใครที่เล่นทางเฟรมใหญ่ข้างบนเนี่ยเแนวต้าน A แนวต้าน B แนวต้าน C เนี่ย เป็นของทางเฟมใหญ่นะครับวันนี้กลางวันผมว่าออกข้างก่อนนะครับโอเคนะอันนี้สลับตัวทองคำด้านบนข้างบนเนี้ยเป็น ABC เป็นของทางเฟมใหญ่แต่เบื้องต้นเนี่ยกลางวันนี้เหมือนน้ำมันนะฮะเล่นแค่ประมาณเราๆนี้ไว้ก่อนเนี่ยข้างบนหรือว่าข้างล่างถ้าเกิดมันวิ่งแบบนี้ลงมาแบบเนี้ยผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ตัวเล็กคุณไปไปสอยเอาเองเท่าไหร่นะตัวเลขที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่1988อะไรเนะี่ยใช่ปะเออนะครับได้เลย ระวังสับขลอเช่นเดียวกันแต่ผมว่าทองคำดูทรงไม่น่าจะนะฮะข้างกันย่อเลยตอนนี้ทองตัวเล็กนะโอเคนะครับมาอ่านข้อความเพื่อนๆทักทายกันเลยครับมีนี้ลืมเลยนะฮ <c> ะ <oughs> คุณหนุ่มน้ามาวสวัสดีครับคุณปู่แชร์แล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณปู่นะคุณปู่ภาพเป้าเก่าๆมียีิบเอ็ดแต่ล่าสุดไปกินสิบบาทหรือย,ยังไม่น่ใจเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะ <c oughs> น้องนิสวัสดีครับมาติด US ได้ นะครับแชร์แล้วนะคุณนาจชาน้ํามันอิ่มคาไลฟ์เลยคุณสุทธาิตาอ่าเมื่อวานกันมาแล้วเนาะค่ะน้ํามันคือบางทีทองคํามันไซเวย์หรือมันอ่านไม่ออกแต่น้ํามันดันอ่านออกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทรงกราฟนะแล้วก็มีหลายหลายคนอีบ็อกมาบอกว่าเออก็เข้าใจแหละมาบ่นว่าแบบไอ้ช่วงนี้แบบไม่เข้ามือเลยผมบอกว่าเอยอ๋อตัวนี้แสดงว่ามันอยู่ในช่วงโซนไซเวย์บางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยคุณลองสังเกตนะช่วงที่คุณแบบผิดทางส่วนมากเลยนะ มันจะอยู่ในโซนกลับตัวแล้วคุณใจร้อนไม่ยอมรอคำว่ารอของผมคือทับมือไปเลยนะครับแล้วจวังหวะกราฟมาเห็นก็ค่อยซัดไม่มั่นใจก็ไม่ต้องหรือยอดไปทีลร้นน้อยๆคุณชอบแบบมันค,คุณต้องดูฟุตบอลดิสมมุติคุณต้องการสามแต้มคุณต้องขึงใช่ไหมคุณขึงแบบบี้ตะบี้ตะบันแบบเล่นเร็ววิ่งบี้เลยเพรสซิ่งถึงจังหวะบางเวลาคุณเสียบเปรียบเนี่ยคุณต้องดึงเกมให้เป็นนะ ดูอย่างพ่อหมีนี่เออโดนขึงลูกมงไม่ยอมเคลียร์เราจะเคาน์เตอร์ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องดึงเชงไว้ก่อนเลยกอดแล้วล้มลงไปนอนก่อนเลยนะแล้วก็บอกให้กองหลังถ่ายบอลช้าๆใจเย็นๆบ้างดึงเกมให้มันหยุดกลับมาของเราต้องรู้จักผ่อนปลนบ้างนืงกอออกไปเหมือนต้องการตัวรับอ่ะต้องคุมจังหวะเกมให้เป็นต้องลองประมาณแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่แบบตะบี้ตะบันไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะใช้อารมณ์แล้วไม่เสร็จเราจะหลุดเราจะเสียเปรียบเยอะ นะครับระวังให้ดีหลายคนหลายท่านเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนั้นแบบหน้ามืดอ่ะชักว่าหน้ามืดใจเย็นเราต้องผมก็เฮ้ยเรื่องการกีฬามันก็ใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนกันนะนึกออกไหมกองการตัวรับต้องต้องคุมจังหวะเกมไม่เป็นอ่ะอย่างเปียโรอย่างเงี้ยผมชอบมากนะช่วงที่เป็นกองการตัวรับเอ้ยคุมจังหวะดึงเกมถ่ายบอลตึกต๊กตกแบบเทียโกอย่างเงี้ยเดี๋ยวยุก,ก่อนนะหนูก็เปียโรอย่างเงี้ยอ้ชอบมาก <c oughs> นะฮะดึงบอลได้จังหวะป,ปั๊บปุ๊บ หยอดข้ามกองหลังเลยวิ่งปุ๊บปุ๊บถอกข้างตบ,ตบ,ตบเข้ากลางเข้าฮอตมันมาอาจารย์บอลอีกแล้ววันเสาร์นี้นะฮะคู่แรกด้วยนะไปเยือนเรือใบนะสวัสดีครับผมคุณสุนตาคุณต้องสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บิ๊กไลท์แล้วแชร์แล้วครับผมรวยๆไปด้วยกันขอบคุณมากครับคุณต้องนะคุณเต้นมาแล้วคุณนักเรียนนะคุณนักเรียนสวัสดีครับคุณหนึ่งออาน้องเนี่ย ได้ครับแชร์แล้วนะคุณหนึ่งขอบคุณมากครับคุณชลิตานะคะสวัสดีครับจา์พี่บิ๊กสวัสดีครับคุณพิชิโนมาแล้วนะฮะคุณตรงพรมาแล้วครับผมนะฮะโอเคครับเอเข้าไปทางพีเมียแล้วเนาะคุณตรงพรนะครับคุณพรอยมาแล้วสวัสดีครับพี่บิ๊กซีขอใช้กลางอ๋อใช้กลางจากวันก่อนให้ในกลุ่มเปิดช็อตที่ไหมจบไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูให้ได้ครับคุณพรอยคุณแป๊บจางมาแล้วคุณจีบีสองวัสดีครับ หลบมุมแอบมาดูไลฟ์แอบมาดูไลฟ์ไม่ใช่นะแอบมาดูไลฟ์นะจะ่าพี่กพใส่ <c oughs> มาวักข่อนแน่เลยโอ๊ยสิบโมงครึ่งกาแฟเลยกดกาแฟคนเลยคุณอีติมโสนะฮะหนมจะเอาว่าเนี่ยเนี่ยเดีดูทองนี้ห้านาทีจะเอาว่าไม่รู้คุณนัทพลสวัสดีครับผมต้องหัดทับมือครับก่อนนั้นนี้ใจร้อนแล้วเสียตลอดเลยนะฮะคุณตงพรเข้าแล้วค่ะข,ขอบคุณมากค่ะโอเคครับนะครับ คุณอริสาม,มาแล้วสวัสดีครับอาจารย์คุณนิกรสวัสดีครับอาจารย์เป้ารับน้ํามันแม่นมากครับจุกๆเลยครับเมื่อวานขอบคุณมากครับยดีครับเมื่อวานน้ำมันอ่ะเห็นชัดอ่ะเออมันบางจังหวะเห็นชัดบางจังหวะก็ไม่ค่อยเห็นนะมันแล้วแต่จังหวะจริงนะฮะได้นิดหน่อยไม่มากแต่อยากให้อาจารย์ด้วยใจค่ะได้ใจมากเลยค,ครับขอบคุณมากครับคุณหัวขอบคุณมากครับส,ส,สุ์สติ๊กเกอร์นะฮะคุณกุ๊กสวัสดีครับคุณดารลัานสวัสดีครับไอเม็กไทยบาทแชร์แล้วครับแชร์แล้วนะคะโอเคครับ โอเคนะครับได้ครับกดนิ้วให้แล้วขอบคุณมากครับนี่นะครับคุณสลินลับสวัสดีค่ะจามิ๊ก,กดนิ้วขึ้นให้แล้วนะฮะสวัสดีครับคุณอลิสาคุณการชนกสวัสดีครับผมท่องคําใไขออกก่อนค่ะนะฮะโอเค okay, นะคุณกุ๊กไลค์และแชร์แล้วครับเมื่อเช้าบ่าย190ไปลาทางเฟร15นาทีพอถือต่อได้ไหม่ครับอาจารย์นี่ไงนี่น,น,น,นีเห็นไหมก็ไปปิด19 9 8เลยเบรกไปแล้ว <c oughs> เนี่ยคุณบอลไอเส้นเขียวหนึ่งเกแดจุดกระปัดลงนะอาจจะเป็นหนึ่งเกาเก้าเจ็ดจุดไปไปลายอะ่ะเออคุณชิเคเกตเซลสวัสดีครับดูทรงทองนะ่าจะอื่นๆครับวันนี้อา่า thanks giving นะฮะไก่งวงไก่งวง <c oughs> แต่จริงๆไก่งวงผมไม่ค่อยชอบนะเนื้อมันมันไวมีดมันเหมือนเนื้อหน้าอกอะ่ะแต่มันเฮลตีนะไขมันไม่ค่อยมีโรคเกาก็าไม่มีด้วยกินได้ใช่ไหมแต่แบบมันแห้งอะ่ะไม่ชอบอะ่ะชอบแบบปีก แบบเท้าอย่างเงี้ยขออนุญาตนะเงเออมากกว่าน่องอะไรอย่างเงี้ยดักมีดมากกว่านะฮะสวัสดีครับคุณตำ้ลงสวัสดีครับคุณอานนท์อนคุณแต่งมาแล้วสวัสดีครับพจาจ้าคุณอานนท์อนคุณตำ้ลงนะฮะคุณติดฟซาจับโง่นะฮะใจร้อนเทเสมือนุวันนี้เป็นวันสุดท้ายไม่ได้ตัวด,ดึกหลายใช่จงังหวะไหนไม่ได้ก็ดึงเชงวิ่อนเลยทับมือไปจงังหวะมันจะมีแบบจงังหวะไหนเราอ่าน,เรา,านเราอ่านทางเกมออกอะ่ะเพราะเราอ่านทางเกมออกเอ้โอ้โหแม่ เงินทุนหมดโดนซัดพึ่งซัดไปคราวก่อนโดนไปอะไรเงี้ยมันก็แบบเออใช่ไหมมันต้องลองดูเป็นเนาะนะครับอ่ะเนี่ยลองดูนะหรือพอใจแค่ไหนก็ลองปิดก่อนก็ดได้ไม่รู้ว่าเล่นเล่นทาวนฟสิบาทีก็ประมาณนี้แหละได้แล้วพอแล้วได้อย่างงี้ก็ได้ประมาณ5-6ดอลแล้วนี่ใช่ไหมตอนนี้1,995.2เล้วนะใช่ป่ะคุณกุ๊กนะฮะข้างบนนี่แถวนี้เลยปัดลงนะประมาณนี้ครับ อะต่อไปนะครับอกดีทุกคนนะฮะต่อไป US ่อ US 500ขาขึ้นรอบใหญ่นะบอกไว้ก่อนอิ่มไหมบอกเลยว่าอิ่มไปแล้วนี่ไงอ่าถึงแนวต้านผมนะไปดูได้ที่ทางเฟม6 60ตอนนี้ค้างย่อเลยครับย่อลึกไหมลึกได้เลยนะเปิดเลยดีกว่าสีม่วงขึ้นมาโดยตลอดนะผมให้ตรงนี้ไปแล้ว1 2 3และ4มาเรื่อยๆแนวต้านแล้วย่อต้านแล้วย่อย่อยังไม่จบย่อก่อนเลยครับ ย่อก่อนเลยครับแนวรับมีเท่าไหร่บ้างดูได้เลย1กับ2ของทางเฟิย่อยใครเปิดไม้หนักหลายสิบลอตก็ขยอยปิดไปก่อนนะฮะอยู่ที่4547กับ4541ดูได้เลยครับมีโอกาสสูงต่อมาเบอร์3เบอร์4แข็งกว่าค่อยลุ้นทีหลังสลับไม้และย่อยก็ได้4535 4530ครับยอดสั้นๆขา S ต้องไวๆ วๆวก็อาจจะเป็นเวฟก่อนอะไรค่อยว่ากันส่วนมันจะลงมาลึกหรือเปล่าค่อยว่ากันเพราะขาขึ้นยังรอต้อนรับคุณอยู่แต่ว่าขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆ A กับ B อ่ะเส้น B สีม่วงปัจจุบันอ่ะแข็งกว่า A เพราะฉะนั้นไอตอน B อ่ะมันมีโอกาสยอ่อเยอะมากกว่า A <S <S คือตอนปัจจุบันมีโอกาสยอ่อเยอะมากกว่า A <S <S ถ้าตามหลักนะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็ห้าประมาทขา S, <S, <S ก็ดูสั้นๆไปก่อนตอบได้โอเคนะฮะ ส่วนด้านบนเป้าเดิมขาขึ้นรอบใหญ่ยังอยู่แนวต้านที่1กับแนวต้านที่2แข่งทุกเส้นเลยน่าสนใจมากมาถึงได้ไหมได้นะครับแนวต้านที่1คือ4 5 8 6าแนวต้านที่2คือ46-10แต่ลอยยอให้จบก่อนนะครับอาจจะย่อเพียงเล็กน้อยหรือกลางๆงไซเวคค่อยว่ากันแนวรับดูทุกเส้นไวๆไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นถ้าอยากเล่นก็ดูแค่1กับ2แนวรับตรงน,นี้ที่บอกไว้จ็อบปิง้งส่วนจะลงต่อไม่ลงต่อค่อยช่างมันค่อยหาจังหวะใหม่ก็ได้แล้วแต่คนเลยโอเคนะนะครับ ตัวไหนที่ผมวิเคราะห์ไวๆสั้นๆเนี่ยมันเห็นป่ะุณ <c oughs> สังเกตดิไอตัวไหนที่มันไซเวเผมจะวิเคราะห์นานๆอย่างเช่นดัชิชียร์ดอลล่าหรือทองคำเมื่อกี้นานไหมานานคือมันจังหวะที่แบบมันจะแบบก้ำกึ่งอะ <c oughs> จังหวะไหนที่ตัวสั้นแบบน้ํามันเมื่อวานเนี่ยมันชัดไงมันเลยสั้นๆ <c oughs> มันเลยไวเห็นชัดนะจะจียูอะจียูไอ อนด้านะอะไปดูภาพใหญ่แป๊บหนึ่ง GJU ก็ทำเฟรม60เหมือนการเห็นชัดเจนขาขึ้นยังสวยอยู่ขาขึ้นรอบใหญ่ยังมีอยู่เลยนะเนี่ยท่านี้ก็มีบอกไว้ก่อนเลยรอบใหญ่เลยมีเห็นไหมมีแต่ทางระหว่างทางมันค้างย่อตอนนี้รีบาแล้วรีบาของตัวเล็กรีบาเสร็จป้าเสียทรงลงต่อได้ไหมได้ครับขึ้นมาแบบนี้มันจะไปเลยยังไม่สวยเดี๋ยวมันก็ย่อแล้วไปดูทางเฟรม15ทีแบกให้ขึ้นไปแล้ว ไปได้อีกนิดเดียวประมาณแนวนี้1.252เดี๋ยวมันจะย่อย่อแล้วเป็นเวฟไม่หลุดก็ได้แล้วจะไปต่อก็ค่อยว่ากันโอเคนะมาถึง1.252คือแนวต้านเบอร์หนึ่งเล็กๆอาจจะมีการย่อระดับหนึงเนี่ยแบบที่ผมว่าแบบนี้แล้วไปต่อก็ไปดูที่แนวต้านเบอร์2ที่ใหญ่กว่า1.258แต่ถ้าเกิดมาแนวต้านที่1แล้วหลุดโลเสียทรงก็ค่อยไปดูแนวแนวรับที่1ทีหลัง แนวรับที่1ที่หลังสีแดงอ่ะหนึ่อาอาจจะไม่มาก็ได้ค่อยว่ากันส่วนมันจะลงรับลึกตรงนี้เป็นแนวรับที่2ออย่าพึ่งคาดคิดเพราะแนวต้านภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นสวยอยู่ไอแนวรับเบอร์สองหนอย่าพึ่งเลยลอรอลุ้นนี่คือเบอร์สมายากมากๆคือตอนนี้มันกลับตัวไปขาขึ้นแล้วถ้าคุณอยากมาแนวรับเบอร์สองคุณต้องลุ้นให้มันมาขาขึ้นตรงนี้ปุ๊บหรือยังไงเนี่ยแล้วรอเสียทรงสิทธิ์เสียทรงเสร็จปั๊บก็ต้องมา นี่คือช็อตที่1น,นะช็อตที่2คือคุณต้องมันลุ้นแนวรับที่2ตรงนี้รีบา์ลุ้นหลุดเสียโซอีกนะกว่าจะมาเบอร์2ได้ต้องผ่านยากมากกว่าจะมาเบอร์2อ,อย่าพึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแนวรับดูแค่ให้มันเสียโซตรงนี้หลุดมาแค่ตรงนี้ก่อนพอเพราะขาขึ้นไปดูข้างบนเลยรอบใหญ่สหรับไทม์เฟรมใหญ่คาเล่นตัวใหญ่ไปทมเฟรม60 1>, 1 2และ3 1.258 1.266 1.271ุลูป,ปากได้เลยมีโอกาสสูงแล้วค่อยแนวต้านที่4 1.281ทีหลังแข็งสุดแต่ตอนนี้ค้างย่อก่อนนะย่อเนี่ยมันอาจจากข้างแล้วลงแบบนี้เป็นเวฟก่อนใช้เวลานานเป็นวันเลยกว่าจะไปเบอร์หนึ่งหรือหลายชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงอัพอ่ะย่างน้อยครึ่งวันอ่ะเพราะตอนแรกตอนนี้มันต้องเป็นเวฟอย่างนี้ก่อนที่ผมวง นะครับจีอูนะเล่นได้ที่ทาวเฟรม60ช้าไหมก็ก็ก็ก,ก็ก็ไม่ได้เร็วนะฮะโอเคนะครับอ่ะมาดูเหรียญที่เพื่อนๆขอกันคุณยกระพงคุณอริยามาแล้วสวัสดีครับาจานนะครับ1 9 9 8 s ้้ได้ไหมก็ตัวไหนเอออ๋อตัวทองอ่ะเหรอก็ลองดูเลยครับบางคนบอกว่า S ได้บางคนบอก S ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนมีเหตุผลในตัวของของมันเองใครเล่นทาวเวรมเล็ก ก็ไปดูไปใครไม่ได้เล่นทางฟิเล็กก็จะบอกว่าไม่เอสน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าไม่เซตแต่ละคนแล้วก็แผนแต่ละคนไม่เหมือนกันเล่นทางเฟมใหญ่ทางเฟมเล็กก็ไม่เหมือนกันหน้าตักก็ไม่เหมือนกันการเทคนิคการวาง SL ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมเลยบอกภาพก,กว้างๆให้คือเป้าของทางเฟมใหญ่แล้วก็แนวโน้มทิศทางทางเฟมใหญ่ให้แล้วก็เรื่องทางฟมเล็กก็บอกให้เหมือนกันทิศทางแนวโน้มทางฟมเล็กผมก็เขียนให้แล้วที่เหลือการวางแผน พวกท่านต้องลองเอาไปวางแผนเอาได้เลยนะครับการวางแผนเยอะมากนะครับมีอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยยังมีการเพรสซิ่งสูงเลยกับบางคนแนวรับลึกมันแล้วแต่จริงๆนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูเหรียญที่เพื่อนๆขอกันมานะฮะทางไทยเพื่อนๆก่อนเลยใครมาถึงแล้วฝากกดนิ้วโป้งขึ้นในจานนิดนึงนะครับใครยังไม่มานะหรือว่า Copy l i n ลเนี่ยส่งไปให้เพื่อนๆทางไลน์เลยใครคุยเมาส์มอยกับเพื่อนในไลน์เรื่องพวกนี้ให้เพื่อนๆมาฟังด้วยกันจะได้ เมามอยกันคุณนุรี่ห้ามาแล้ววัสดีครับคุณเมี่ยววัสดีครับผมวัสดีครับจาร์บิ๊กแม่สุดๆขอคุณครับคุณน้ำทิพย์คุณอีดีวิโซขอคุณครับคุณเสกสารสวัสดีครับจาร์บิ๊กวัสดีครับโอเคนะฮะคุณทองคําทะลุฟ้าบนของเมื่อวานแล้วครับทองเมื่อกี้อ่ะเหรออ่ามีเพื่อนรายงานมาขอบคุณมากครับขึ้นไปแล้วเท่านี้เลยครับหนึ่งเก้าแปดของห้าทีโอเคนะครับมีแบดายอาจดูให้มีแบรดาย เขาคืออ e ีทิโซนะฮะมีอ่อยด้วยนะคุยอ e ีทีพโซเดี่ยชอบอ่อยครับไม่พูดแล้วนะไม่พูดแล้วเดี๋ยวหลุดนะชอบอ่อยเหลือเกินมีแบรใดนะฮะไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อมีอยู่ที่ประมาณสองพันหนึ่งจุดกลางๆอ่าเดี๋ยวร้อยให้มันแปะดีก่อนนะมันยังไม่แปะดีท่านเลยไปไหนก็ประมาณสองพันหนึ่งจุดนิดๆอืม อาจารย์แล้วถ้าเกิดนั่นไปไปสองพันหนึ่งผมก็ติดลบดิาบางคนบอกอติดลบผมทนได้บางคนบอกทนไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วเนี่ยมันตอบยากจริงๆเรื่องการวางแผนนะครับต่อไปนะครับเอ้ยอ,อีกนิดหนึ่งนะ Inbox ส,ส่วนตัวผมไม่ได้รับปรึกษาเป็นลายบุคคลไม่ได้รับนะฮะขออภัยจริงๆก็มีมาประปายนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็แจ้งไว้ก่อนนะฮะร,รอให้มันปเป๊ะดีก่อนผมยังไม่เปะ๊ะผมว่าต้องเปะ๊ะสิผมปัดลงมาให้หน่อยนึงแล้วนะ ต้องเป๊ะสิกินแล้วนี่เป๊ะแล้วเป๊ะแล้วนะขอบคุณมากครับแต่แรกมันขย,ยันหน่อยนะึงเหรอไม่ได้ดิมันต้องเป๊ะเลยช็อตนี้มันต้องเป๊ะเชื่อเชื่อมั่นช็อตนี้เป๊ะเหรอเป๊ะแล้วหนึ่งเก้าเก้าแปดจุดสามเจ็ดผมตีหนึ่งเก้าเก้าแปดจุดสองเก้ามาจุดสามเจ็ดผมจุดสองเก้าเลยนะอืมประมาณนี้ของห้าทีครับเดี๋ยวก็ยอ่อละอืมรอ เอ่อต่อไปต่อไปอะไรนะลืมอ๋อเรียนที่เพื่อนขอกันมามีอะไรบ้างมีซอนะเนี่ยนิด,ดนึ่งโอเคไปดูกันนะครับเดี๋ยวกลับมาซ้ำให้เดี๋ยวกลับมาซ้ำให,ให้อย่าเพิ่งจากไปไหนกดติดตามกด subscribe ลเลยเฮ้อกดเลยกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันทุ่มตรงสาธารนณะเนี่ยแหละนะครับคุณแอนช็อตสวัสดีครับนะ โชว์นะฮะโชว์คุณแอลวัสดีครับอาจารย์บิ๊กวัสดีครับกุณญสษาทองจะไปเชียงรายหรือนาลาที่ว่ากุณัส่านะฮะกุ๊กนะฮะเป๊ะๆเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับแอบเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ดอนเนี่ย